เพจคนถอนของนี่แหละโดยเชื่อว่าอาจารย์น่าจะช่วยถอนของให้เธอได้สุดท้ายแล้วเธอก็ออกมาแจ้งนะคะว่าในระหว่างที่มีการทําพิธีกรรมเธอถูกลวนลามถูกอนาจารแถมอาจารย์ยังบอกจะส่งเสียเลี้ยงดูเธอเนี่ยนะคะ hmm. ล่าสุดค่ะมีโผล่ออกมาอีกหนึ่งสาวเป็นสาวพ R เธอบอกว่าพอเห็นข่าวแล้วโอ้โหคนเดียวกันเลยและพฤติกรรมคล้คลายๆกันแบบนี้เลยเธอถูก กระทำอนาจารคือเธอบอกว่าในช่วงหนึ่งของการทําพิธีอะค่ะอาจารย์บอกว่าให้เธอใช้มือของเธอเนี่ยไปจับของลับของอาจารย์โดยอ้างว่านี่คือส่วนหนึ่งของการทําพิธีาานนธเธอไม่ได้มาบอกแค่ปากเปล่านะคะเธอมีคลิปมาด้วยค่ะ สมุหะนี้ยสมุจีสมตาปันทัดเสียงไม่ยังเอวังอีหินนักขึ้นมถอนพุทธคอนถอนยอดหลุดลอยเรื่องขึ้นเงโม่ทยยะอยากขาพุทธมรดพุทธประจักรคำนิธทเอาไปจากคำนิชสันกรรมประจักคามิเอกาเิติปีภาษวทีมเอหินขัจัมูลหิเปรีหิน้มาพันน้โม่กุยะสมุหนี้ยสมุจีสามคาตาปันัเสีย่ยังเอวังอีหินนักขึ้นมถอนพุทธคอนถอนยอดหลุดลอยเรื่องขึ้นเรินลงโมุ่ทยยะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปช่วงหนึ่งของการทำพิธีถอนคุณใสขอเรีย เธอบอก1ปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเคยไปรับของที่เป็นน้ำมันพรายรูปแม่เนื้อหอมมหาเสน่หเอามาบูชาหลังจากที่เอาของพวกนี้มาบูชาแล้วเธอบอกว่าทุกๆคืนเวลาที่เธอนอนรู้สึกคล้ายกับมีผู้ชายเขามานอนกอดเธอตลอดเวลาทําให้ตลอด1ปีนอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะเลยพยายามจะหาอาจารย์ที่เก่งในด้านคุณสก็เลยมาเจออาจารย์โอเนี่แหละคะ่ะ มาโพสต์คลิปไล่ผีอยู่แล้วคนติดตามเยอะดูแล้วน่าเชื่อถือเลยอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังอาจารย์ก็เลยนัดให้เข้าไปพบ5มกราคมที่ผ่านมานี่เองปี67นะคะ่ะมีค่าใช้จ่ายค่าทำพิธี5,900บาทเธอก็ไปบอกกับเพื่อนสาวพอไปถึงค่ะอาจารย์ก็ให้ขึ้นไปที่ชั้นบนของบ้านแล้วทักว่านั่นไง เธอถูกของสาของคุณสายตีกลับมาแล้วนะ mm hmm. ทําให้ของเนี่ยเข้าตัวต้องทั้งกินทั้งอาบน้ํามนต์ถึงวันนัดหมายค่ะเธอไปกับเพื่อนสาวนะคะอาจารย์บอกให้ขึ้นไปข้างบนเธอบอกเธอขึ้นไปกับเพื่อนแต่อาจารย์ทักค่ะว่าถูกของคุณสายเข้าตัวอยู่จากนั้นอาจารย์ก็เลยเอามีดเข้ามาแตะตามตัวของเธอแล้วก็หันไปคุยกับเพื่อนคุยในลนักษณะ ู้สาวอ่ะเธอบอก <ừ> เธอบอก <ừ> ชาติที่แล้วเนี่ยเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นเมียของอาจารย์นะ <No. S 1> วันนั้นเนี่ยดวงก็เลยพามาเจอกันแล้วก็ไปจับมือเพื่อนของเธอด้วยอ้างว่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูดวงให้จากนั้นค่ะก็ย้อนกลับมาทําพิธีให้เธอต่อแล้วก็ให้เธอดื่มน้ามนจากนั้นเอาให้ไปใส่ผ้าถุงค่ะเพื่อจะไปอาบน้ามนพอเธอกินน้ำมนเข้าไปเธ,เธอรู้สึกว่าเหมือนมีอาการเหม่อลอยไม่ค่อยได้สติ จากนั้นอาจารย์ก็ให้เธอเข้าไปนอนในห้องซึ่งเป็นห้องนอนโดยบอกว่าจะเข้าไปนอนกอดกันเพื่อจะหลอกผีไงว่าอาจารย์เนี่ยคือสามีผีจะได้กลัวไม่กล้ามานอนกอดเธอตอนกลางคืนอีกอจะหลอกผีเพราะเธอเล่าให้ฟังว่าที่เธอโดนมาคือเหมือนรู้สึกเหมอนมีผีมากอดเธอเวลานอนเลยจะหลอกว่าเนี่ยสามีเนี่ยผัวผอีอย่ามากอดอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้พอเข้าไปในห้องนอนอาจารย์ก็บอกให้เธอนอนลงแล้วถอดผ้าถุงออกค่ะแล้วก็มานอนกอดแล้วพูดข้างๆหูว่าผู้หญิงคนนี้คือเมียกูจากนั้นก็ใช้มือลูบคลำตามตัวแล้วก็อวัยวะของเธอแล้วก็นำมือเธอไปจับของลับของอาจารย์ แล้วอาจารย์ก็ทําจนสําเร็จความใคร่อะค่ะ,คะหลังจากเสร็จเส้นพิธีไปแล้วอาจารย์พาเธอไปกินข้าวต่อในเรื่องราวเหมือนเหมือนกับกับเคสที่แล้วเลยพาไปกินข้าวค่ะจากนั้นก็นัดว่าให้มาทําพิธีอีกในวันที่7กุมภาพันธ์เขาบอกว่าให้เข้าไปในห้องกับอาจารย์ทําเหมือนแบบเดี๋ยวเราต้องไปเป็นเมียอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย<ม>ไปนอนกอดกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย<ม>เพื่ออะไร เพื่อหลอกผีผีจะได้ไม่กล้ายุ่งเพราะเราเป็นเมียอาจารย์มันก็คิดได้เนาะเราก็เลยมเชื่อใช่ไหมเราก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าเพื่อนก็ไปด้วยคงเวทอะไรหรอกเราเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องใช่ก็ให้ถอดเสื้อผ้าหมดเลยถอดหมดเลยแล้วก็นอนเขาก็เริ่มลูบไหลจับทั้งตัวก็แบบเหมือนเล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ลูบไปเรื่อย แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออยู่ในพิธีหรือว่าไอ้หนูคิดว่าพิธีคือพอเอาเรื่องที่เหยื่อเล่าให้ฟังมาประติดประต่อมาประกอบแล้วก็มาสร้างเรื่องใหม่เหยื่อโดนผีกอดอังนั้นเดี๋ยวมาเป็นเมียอาจารย์จะได้เป็นหลอกผีว่ามีผัวแล้วผีห้ามมากอดแบบนี้ซึ่งเธอเนี่ยเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ยินไหมคะทีมงานถามว่าทําไมหนูเชื่อเธอบอก ก็คิดว่ามันเป็นพิธีคิดว่าเป็นพิธีกรรมแล้วเพื่อนก็มาด้วยค,คิดว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเธอที่ไปด้วยไะค่ะค <happening S 1> ก็ยืนยันว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์พยายามแทะลมเธอเหมือนกันบอกว่าชาติที่แล้วเคยเป็นเมียอาจารย์วันนี้เราเลยได้มาเจอกันทั้งนั้ที่เธอไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเธอมาเป็นเพื่อนเพื่อนเฉยๆมีการจับมือด้วยนะบอกว่าเอามาเอามาเดี๋ยวอ่านลายมือให้เดี๋ยวดูดวงให้แล้วก็เอาน้ำมนต์มาให้กิน จังหวะนั้นคุณผู้ชมเธอดื่มน้ำมนต์เข้าไปเธอบอกว่าปวดหัวมึนหัวมากถึงกับต้องล้มตัวลงนอนกับพื้นแต่อาจารย์เนี่ยก็เข้าไปแล้วนะคะเข้าไปในห้องกับเพื่อนไปทำพิธีแล้วเธอก็เลยนอนรออยู่ด้านนอกหลังจากเพื่อนเดินออกมาตกใจ เห็นเพื่อนไม่สวมเสื้อผ้าก็พยายามจะเรียกเพื่อนให้ได้สติเพื่อนเนี่ยเหม่อลอยเลยค่ะเหมือนไม่ใช่คนแรกที่เข้าไปเหมือนไม่ใช่คนเดิมอะ่ะเหมือนใครก็ไม่รู้เลยอะ่ะไม่มีสติเลยนะคะเธอก็รีบดึงสติเพื่อนแล้วก็ให้ใส่เสื้อผ้าก่อนจะพากันกลับบ้านค่ะพูดกับเราว่าเราน่ารักอเอ,อ,ะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ เหมือนแบบเห็นเห็นภาพมิสว่ามีอะไรกันกับเราเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะได้เราเป็นเมียอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคีบเราเหรอหนูก็ไม่รู้ค่ะก็พูดแบบนั้นตอนแรกอ่ะหนูปกติดีมากเลยแต่พอไปกินน้ำมนในนั้น่ะมันแบบรู้สึกปวดปวดหลังแบบจนต้องนอนลงอยู่ข้างล่างอ่ะแบบหนูไม่เคยไปนอนบ้านใครอ่ะอันนี้เราต้องไปนอนหลอเพื่อนแต่เพื่อนหนู่เบอร์เลยค่ะเบอร์อาการมันมีอาการเบอร์เลยอ่ะ มันมันก็แบบเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็แบบมันเรียกก็ไม่ได้ยินได้ยินแต่ว่าไม่ตอบแล้วเราก็เฮ้ยเป็นไรเป็นไรเไขาก็ไม่ตอบ คือท <Yeah. S 2> ั้งคู่ก็สงสัยอะค่ะว่าในน้ำมนต์มีอะไรหลังกินไปถึงได้เบลอถึงได้ไม่รู้สึกตัวขนาดนี้ทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเผจศัยใหม่ต้องรอดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ปรึกษากับทางทีมทนายค่ะว่าจะเข้าข่ายความผิดตรงไหนยังไงบ้างแล้วถ้ามีผู้เสียหายเพิ่มเติมมาอีกก็จะพากันรวมตัวไปแจ้งความกนเลยทีเดียวก็เลยฝากบอกไปนะคะใครที่เคยตกเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหาย ก็ให้มามาพบได้จะได้รวมตัวกันไปทีเดียวเลยเพราะว่าเนี่ยพอหลังจากเป็นข่าวเคสที่แล้วคเคสนี้ก็เลยมาค่ะว่าอ้าวคนเดียวกันลลักษณะแบบเดียวกันเลย